สวัสดีนะครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์อาจารย์เกี่ยวกับเรื่องช่องทีวีกันเอาช่องอะไรสมมติเป็นคนดูทีวีบ่อยไหมแกเป็นคนดูทีวีไม่ดูเลยถ้าโตขึ้นก็ไม่ดูถ้าโตขึ้นก็ไม่ดูใช่แต่ก่อนนะครับรับชมทีวีช่องไหนบ่อยสุดช่อง7ค่ะช่อง7แล้วก็ช่อง3ได้รับชมช่องไทยพีบีเอสบ่อยไหมครับไทย PBS หรอใช่รับชมแต่ว่าจะเป็นแค่เฉพาะรายการไปเพราะว่าบางรายการมันก็แบบคือส่วนใหญ่ก็จะชมเนาะบางข่าวอะไรเงี้ยแต่จำรายการจำชื่อไม่ได้ละไทย PBS นี่ดูแบบ10ปีที่แล้วอ๋อ10ปีที่แล้วจำชื่อรายการชื่อรายการเป็นเกี่ยวกับอะไรข่าวมากเป็นเกี่ยวกับข่าวแล้วรู้สึกว่าไทย PBS นะมีบทบาททางด้านการเมืองอย่างไรหรือการมีส่วนร่วมต่อสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไรอันนี้เอา off the record ค่ะตอบได้ไหมเออวะนะไม่เป็นไรแล้วคิดว่าไทย PBS นั้นควรมีข้อแนะนำอะไรเกี่ยวกับรายการทีวีที่แบบว่าเป็นคอนเทนต์จริงๆไทย PBS เนี่ยเขาจะเป็นรายการที่แบบว่าไม่ได้แบบแตะทางการเมืองมากแต่ว่าจะแตะทางด้านสาระความรู้เยอะใช่เขาจะมีแบบหลายๆรายการนะที่เหมือนให้องค์ความรู้เราให้ข้อแบบวิพากษ์สังคมแก่เราอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับการวิจารณญาณการรับชมของผู้ชมอะไรเงี้ยไทยพีบีเอสเขาจะทำช่องแบบประมาณนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ปรับปรุงหรือแนะนำก็ทำแบบนี้ดีๆยิ่งๆขึ้นไปไม่ต้องเทคไซส์แบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เอาที่แบบว่าที่แบบว่ายังไงเป็นคลังความรู้ให้สังคมอ่ะเป็นติ้งแต้งอ่ะติ้งแต้งแค่ถังของความคิดเหมือนถังความรู้อะไรบางอย่างโอเคค่ะไม่อันนี้ไม่รู้นะว่าเป็นใครเอาออฟเรคคอร์ดไม่รู้ว่าใครฮะไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไรไงที่พูดเอาออฟเรคคอร์ดเอาออฟเรคคอร์ดโอเคแล้วแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยดูรายการทีวีเลยใช่ไหมใช่ช่วงนี้ดูแต่เฟซบุ๊กนะฮะคิดว่าปัจจุบันนี้นะฮะสื่อสังคมออนไลน์นะมีบทบาทต่อรายการทีวีมากน้อยเพียงใดมันมีผลกระทบโอ้มีผลกระทบสิเพราะว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้บริโภคเลยนะผู้บริโภคสมัยเนี้ยเขาน่าจะชมพู่กับพี่แอนนะใช่พี่แอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วแนะนำตัวด่วนเราอ่ะสวัสดีค่ะชื่อธนิสรพิมพ์ทองครับชื่อธนิสรพิมพ์ทองชื่อเล่นใช่ไหมชื่อคุณครูนะน้ำครูค่ะพี่แอนไม่ได้เจอนานใช่ค่ะขอบคุณค่ะนี่ไงผลลัพธ์ของการลงพื้นที่บ่อยอาจารย์สวยกว่าเดิมสมัยที่มาแรกๆเขาก็มาช่วยทำงานแบบพี่ภูทำนี่แหละไร้หัวใช่ลงสนามขยันให้เต็มที่นะครูตอนนี้เจ้าสอนคณะอะไรอ่ะเป็นศึกษาเข้าไปค่ะพี่แอนใช่แล้วก็ศึกษาศาสตร์หรืออะไรแบบเป็นเหมือนวิชาศึกษาเข้าไปคล้ายๆพื้นฐานนะอย่างเช่นแบบ TU 100อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าแก้วอ่ะเข้าไปเป็นเหมือนอาจารย์นักพัฒนาจะลงท้องที่ท้องถิ่นมากกว่าแล้วก็สอนเนี่ยเด็กปี1เอามาให้